Apple บริษัทที่ได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีแต่ความสำเร็จของพวกเขามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเหมือนสุภาษิตที่ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวดังนั้นวันนี้ Addict จึงจะมาเล่า10เรื่องที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับ Apple ไปลองฟังกันเลยค่ะ 1. เป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะสงสัยกันทำไมต้องชื่อ Appleแท้จริงแล้วแอปเปิลคือผลไม้ที่สตีฟจ็อบชอบกินมากที่สุดนั่นเองค่ะเขาเลยเอามาตั้งเป็นชื่อบริษัทตัวเองซะเลยนอกจากนั้นคำว่าแอปเปิลไม่เขียนลงในสมุดโทรศัพท์แล้วก็เป็นคำที่มาก่อนคำว่าอตาริซึ่งเป็นชื่อบริษัทเก่าที่เขาเคยทำงานอยู่นั่นเองค่ะ 2. iPod เครื่องแรกนี่ฝังไข่อีสเตอร์ไว้วิธีที่จะได้รับไข่อีสเตอร์ก็คือไปที่เมนูเกี่ยวกับแล้วกดปุ่มกลางค้างไว้ 2-3 วินาทีจากนั้นผู้ใช้จะสามารถเล่นเกมที่ชื่อว่า Breakout ซึ่งเป็นเกมที่สตีฟวอซเนียกและสตีฟจ็อบเนี่ยได้ร่วมกันพัฒนาตอนที่พวกเขาทำงานอยู่ที่ Atari นั่นเองค่ะ 3. ตอนที่ Apple ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดบริษัทมียอดเงินเป็น2เท่าของคลังสหรัฐอเมริกา 4. ในยุค80Apple ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์อีกรุ่นในชื่อลิซ่าเอ้ยไม่ใช่ลิซ่านั้นอันนี้แหละโดยลิซ่าถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกแต่กลับล้มเหลวอย่างมากด้วยราคาปลีกที่สูงเกินไปจนลูกค้าเนี่ยไม่สามารถซื้อได้เลย 5. Apple ประสบความสำเร็จอย่างมากในไตรมาสแรกของปี2014 Apple ทำเงินได้มากกว่า Amazon GoogleFacebook รวมกันซะอีกค่ะ 6. สาเหตุที่ Apple ขายในราคา666ดอลลาร์ก็เพราะว่าสตีฟวอซเนียกเห็นว่าราคาตอนแรกเนี่ยอยู่ที่667แต่เขาเนี่ยชอบตัวเลขซ้ำๆดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนเป็น 666.66 ดอลลาร์แทน 7. รู้หรือไม่ว่าโลโก้แรกของ Apple นั้นเป็นภาพวาดของบิดาแห่งวิชาฟิสิกส์ที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองค่ะ 8. หากเปรียบแอปเปิลเป็นประเทศแอปเปิลจะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่27ของโลกเลยทีเดียว 9. สตีฟจ็อบส์กับเสื้อคอเต่าสีดำของเขาสตีฟต้องการให้แอปเปิลมีชุดยูนิฟอร์มซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากโซนี่ในญี่ปุ่นดังนั้นเขาจึงขอให้เอสเซ่มิยาเกะออกแบบเสื้อคอเต่าสีดำสุดคลาสสิกให้ 10. Apple ไม่ได้เริ่มในโรงรถเหมือนที่แฟนๆหลายคนเข้าใจค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเริ่มต้นบริษัทที่ห้องนอนของสตีฟจ็อบส์ตั้งหากเพื่อนๆคนไหนอยากรู้10 fun fact ของอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ